มันดูไม่สมูทดูไม่แบบมันดูฝืนเกินไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แกะร้องเพลงดังกับพี่ใจแล้วกันนะในคลิปนี้จะมาบอกเทคนิคการหายใจเทคนิคการร้องเพลงดังแล้วก็ในช่วงไทยคลิปเนี่ยจะมาสอนการคอรัสเพลงเหมือนเช่นเคยเลยแล้วก็เทคนิคการฟังเสียงคอรัสในเพลงเสียงการหายใจในเพลงเพื่อที่เราจะได้เอาเทคนิคตรงเนี้ยมาใช้ในการร้องเพลงดังเพลงนั้นๆให้เราได้ร้องได้คล่องขึ้นได้เพราะขึ้นอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe กดมันให้หมดนะฮะวันนี้เพลงที่จะมาแกะร้องก็คือเพลงนี้ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะเพลงถามคำของ GYTJ นะกันนะฮะในเพลงเนี้ยจะมาพูดถึงแต่ตอน6แล้วกันเรามาดูในท่อนแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมได้ยินเสียงหายใจไหมเทคนิคการหายใจก่อนเลยนะถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคล้องใจเป็นการที่หายใจแบบสั้นๆแต่แบบเก็บลมให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่เราจะได้ร้องท่อนต่อไปได้เลยนะฮะเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ท่อนคำว่าที่เนี่ยให้เราใช้เป็นเสียงลบก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครเสียงสูงถึงก็จัดไปแต่ถ้าเกิดไม่ถึงหรือแบบถ้าถึงแล้วมันดูไม่สมูทดูไม่แบบมันดูฝืนเกินไปให้ใช้เสียงลบนะฮะเป็นคำถามที่ยังคล้องใจแล้วก็หายใจเรื่องเดียวที่อยากรู้ถ้าเธอไม่ได้รักเขาเราจะได้รักกันไหมน่ะเห็นไหมถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเธอจะน่ะมันเป็นลองฟังเสียงจากศิลปินลองฟังจากเพลงเนี่ยต้นฉบับของเขาดูนะฮะเราจะเห็นว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการร้องอย่างในคลิปที่ผมมาทำช่วงคลิปแกะร้องเนี่ยมันคือการที่ให้เราได้เห็นภาพหรือได้ลองฝึกแกะร้องเพลงดูนะครับเหมือนกับนักดนตรีอย่างมือกีตาร์ก็ต้องฝึกเขาก็ต้องฟังซ้ำๆเพื่อให้รู้ว่าเพลงนั้นเนี่ยโซโล่ยังไงทำอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดนักร้องก็เหมือนกันฮะเราก็ต้องพยายามฟังดูว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการร้องพอเราร้องจนคล่องแล้วเราค่อยปรับมาเป็นในรูปแบบของตัวเราก็ได้ว่าเราอยากจะเป็นในแนวไหนไอ้อย่างผมเนี่ยฟังปุ๊บโอเครู้แล้วว่าทางศิลปินเนี่ยเขาร้องอย่างนี้แต่ผมก็อาจจะมาปรับเทคนิคหรือปรับการร้องให้มันเป็นในแบบผมเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันนะของเขาเป็นในแนวแบบออกจะแรปๆนิดนึงเนี่ยฉะนั้นเขาจะต้องร้องประมาณนี้ถูกต้องแล้วแหละแต่ถ้าอย่างเป็นตัวผมเนี่ยร้องเป็นคนที่ร้องเพลงนุ่มก็อาจจะร้องเป็นอีกแบบนึงถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคล้องใจโอ้พระเจ้าอาจจะแบบใส่ลูกคอมากขึ้นใส่ลมมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคือเทคนิคของการลองที่เราลอกเรียนแบบจากเขาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเราจะทำให้มันเป็นในสไตล์ของเราเองนั่นเองนะครับผมโอเคในเรื่องของการหายใจก็อย่างที่พี่ให้ฟังไปแล้วเนาะในเขาจะหายใจในของแต่ละท่อนเนี่ยแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะหายใจแบบ
เร็วนิดนึงเร็วเพื่อให้แล้วเก็บลมแล้วเพื่อไปใช้ในท่อนต่อไปได้นะฮะโอเคอยู่ในช่วงท้ายเดี๋ยวจะมาฟังในส่วนตัวคอรัสไม่แน่ใจว่าจะได้ยินกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ยินยังไงเดี๋ยวผมจะคอรัสทับไปให้ไปเป็นแนวทางในการที่น้องๆจะเอาไปคอรัสเพลงนี้ก็ได้เพลงอื่นก็ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะโอเคไม่ได้ยิน ไม่รู้ว่าเสียงดังไม่พอหรือยังไงเดี๋ยวจะผมจะคอรัสให้ฟังเลยแล้วกันรักกับเขารักกันไหมคงใจประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือการคอรัสคู่3คู่5คอรัสทั่วไปเลยนะครับผมก็อันนี้มันเป็นเทคนิคที่เราอาจจะต้องฝึกกันบ่อยนิดนึงเนาะถ้าเกิดอยากจะคอรัสได้ด้วยอยากจะร้องได้ด้วยคอรัสได้ด้วยเผื่อบางทีถ้าเกิดมีคนมาฟีเจอริ่งกับเราเนี่ยเราจะได้คอรัสให้เขามันก็จะดูเท่อีกแบบนึงนะฮะมันอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะให้ลองฟังกันดูแบบชัดๆว่าคอรัสประมาณนี้มันก็โอเคนะได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะฮะจะพยายามหาเพลงดังแล้วก็หาเค้าเรียกว่าเอาเทคนิคเพลงดังๆเนี่ยมาแกะให้ทุกคนฟังเป็นบางส่วนบางท่อนแล้วกันเนาะจะได้ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อไปร้องเพลงแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ